ทำเอาฮือฮาอีกครั้งฮะหลังพลอยชิดจันโพสต์ภาพนี้ทำคนแห่เชียร์ต่ายทีมรีเทิร์นหรือไม่โดยต้องบอกว่าคุณพลอยเนี่ยเป็นคนที่เคยออกมาซับพอร์ตคุณต่ายอยู่บ่อยๆเนื่องจากเธอเนี่ยสนิทสนมแล้วก็เป็นเพื่อนรักกับคุณต่ายมาตลอดนะฮะโดยคุณพลอยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยออกมาพูดเรื่องว่าคุณต่ายคุณทิมเนี่ยจะรีเทิร์นกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณพลอยเนี่ยก็พูดชัดนะฮะว่าคนที่คุณต่ายคุยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนเก่านะฮะก็เหมือนจะมีการสยบลือกันไปก็ต้องบอกว่าตั้งแต่คบกันมาเนี่ยไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้จริงๆฮะคุณต่ายเนี่ยเป็นคนที่มีแอททิจูด mindset ที่สตรองแล้วอยู่ในการตัดสินใจของตัวเองนะฮะแล้วก็พิธีกรเนี่ยเขาเคยถามไว้ครั้งหนึ่งว่าลุ้นเหลือเกินว่าเป็นรักครั้งเก่ารีเทิร์นเนี่ยคุณพลอยเนี่ยก็ได้ตอบว่าก็ดีนะอย่างพี่ทิมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีเราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือตามใจเพื่อนแต่ล่าสุดนะมันเกิดภาพที่ทำเอาแฟนคลับต่ายทิมเนี่ยลุ้นกันหนักมากเมื่อพลอยชิดจันได้โพสต์ภาพนัดทานข้าวกับคุณทิมพิธานะฮะโดยเขียนแคปชั่นว่า Welcome to เชียงใหม่ครับพ่อมีเวลากินข้าวแค่20นาทีภารกิจเยอะจริงๆรีบไปประชุมต่อแน่นๆแบบทั้งวันทั้งคืนส่งกำลังใจนะคะทางด้านแฟนคลับนี่ก็ออกมากรี๊ดทันทีฮะหลังจากที่คุณพลอยเนี่ยโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปพร้อมแห่เชียร์สนั่นว่าหนุ่มคนใหม่ของต่ายชุติมาที่พลอยชิดจันพูดถึงเนี่ยจะใช่ทิมพิธาหรือเปล่าซึ่งก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิหัวหน้าด้อมมาแล้วเรือยอชพร้อมเข้าฝั่งค่ะขาดแม่ต่ายอีกคนนะคะความหวังหมู่บ้านไปเลยค่ะแม่พลอยแม่ต่ายกับน้องพี่พิมพ์จะไปหาแม่พลอยด้วยไหมนะแม่พลอยช่วยให้พ่อส้มกับแม่ส้มคืนดีกันด้วยนะคะเชียร์อยู่ค่ะนี่ฮะต้องบอกว่าพอเห็นภาพนี้เนี่ยโอ้โหแฟนคลับก็กรี๊ดอีกครั้งหนึ่งและอยากให้คุณพลอยเนี่ยเป็นเหมือนแม่สื่อฮะให้คุณทิมกับคุณต่ายเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้งก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจมันก็อยู่ที่คุณพิธาและก็คุณต่ายนั่นเองครับ